จุลโคสิงค้าสารสูตรว่าด้วยรำเครื่องอยู่สำราญสมัยหนึ่งพระผูงมีพระภาคประทับอยู่ณที่พักซึ่งสร้างด้วยอิฐในนาทิกคามก็สมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละ อยู่ที่ป่าโคสิงคขสาะวันครั้งนั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่ประทับพักผ่อนแล้วเสด็จเข้าไปยังป่าโคสิงค้าสาะวันนายทายบาลผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแตกลายครั้นแล้ว ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่สมณะท่านอย่าเข้าไปยังป่านี้เลยในที่นี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้กระทำความไม่พาสุกแก่ท่านทั้งสามนั้นเลยเมื่อนายทายบาลกล่าวกับพระผู้มีพระภาคอยู่ท่านพระอนุรุทธะ ได้ยินแล้วจึงได้บอกนายทยาบาลดังนี้ว่าดูกระนายทยาบาลผู้มีอายุท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาข,ของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะ และท่านพระกิมิละถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้บอกว่ารีบออกไปเถิดท่านผู้มีอายุรีบออกไปเถิดท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทยิยะและท่านพระกิมิละ ได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคองค์หนึ่งรับบาทและจีวรของพระผู้มีพระภาคองค์หนึ่งปูอาสนะองค์หนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวายครั้นแล้วส่งล้างพระบาทท่านผู้มีอายุเหล่านั้น ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านผู้มีอายุเหล่านั้นว่าดูกระอนุรุทะนันทิยะและกิมิลาพวกเธอพอจะอดทนได้ละหรือพอจะยังชีวิตให้เป็นไปได้หรือ พวกเธอไม่ลำบากด้วยบินทบาทหรือท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพวกข้าพระองค์พอจะอดทนได้พอจะยังชีวิตให้เป็นไปได้พวกข้าพระองค์ไม่ลำบากด้วยบินทบาทก็พวกเธอยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกัน ไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำแลดูกันและกันด้วยจักสุอันเป็นที่รักอยู่หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าก็พวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุอย่างไรพระพุทธเจ้าค่าขอประทานพระวโรกาสข้าพระองค์ มีความดำริอย่างนี้ว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจันท์เห็นปานนี้ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวจจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ ทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความดําริอย่างนี้ว่าชะไหนหนอเราพึงเก็บจิตของตนเสียแล้วประพฤติตามอำํำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ แล้วข้าพระองค์ก็เก็บจิตของตนเสียประพฤติอยู่ตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันจริงแลแต่ว่าจิตดูเหมือนเป็นอันเดียวกันแม้ท่านพระนันทิยะก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้า ขอประทานพระวโรกาสแม้ข้าพระองค์ก็มีความดำริอย่างนี้ว่าเป็นลากของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจันทร,ร์เห็นปานนี้ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังเข้าไปตั้งมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าชะไหนหนอเราพึงเก็บจิตของตนเสีย แล้วประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้แล้วข้าพระองค์ก็เก็บจิตของตนเสียประพฤติอยู่ตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันจริงแลแต่ว่าจิตดูเหมือนเป็นอันเดียวกันแม้ท่านพระกิมิละ ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าขอประทานพระวโรกาสแม้ข้าพระองค์ก็มีความดำริอย่างนี้ว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจันทร์เห็นปานนี้ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ ทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและร so ับหลังเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่าน um um ี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความดาริอย่างนี้ว่าฉันไหนหนอ เราพึงเก็บจิตของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้แล้วข้าพระองค์ก็เก็บจิตของตนเสียประพฤติอยู่ตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันจริงแลแต่ว่าจิตดูเหมือนเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าค่าพวกข้าพระองค์ยังพร้อมเพรียงกัน ชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำแลดูกันและกันด้วยจักสุอันเป็นที่รักอยู่ดีละดีละอนุรุทธ,ธะพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปแล้วอยู่หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่า ก็พวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าขอประทานพระวโรกาสบรรดาพวกข้าพระองค์ท่านผู้ใดกลับจากบินทบาทแต่บ้านก่อนท่านผู้นั้นย่อมปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาดสำรับไว้ ท่านผู้ใดกลับจากบินทบาทแต่บ้านทีหลังถ้ามีบินทบาทที่เหลือจากฉันหากประสงค์ก็ฉันถ้าไม่ประสงค์ก็ทิ้งเสียในที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีสัตว์ท่านผู้นั้นเก็บอาสนะเก็บน้ำฉันเก็บน้ำใช้เก็บถาดสำรับกวาดโรงพัด ท่านผู้ใดเห็นหม้อน้ำฉันน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่าท่านผู้นั้นก็ยกเข้าไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านก็กวักมือเรียกรูปที่สองแล้วช่วยกันยกเข้าไปตั้งไว้พวกข้าพระองค์ไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยและทุกวันที่ห้าพวกข้าพระองค์ นั่งสนทนาธรรมกถาตลอดคืนอยัางรุ่งพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่ด้วยประการชนิแลดีละดีละอนุรุทธ,ธะก็เมื่อพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่อย่างนี้ คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือเพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่พึงมีพระพุทธเจ้าค่าพวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าพวกเรา สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เมื่อพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่คุณวิเศษคือยานทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะ อันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญนี้แลพวกข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วดีละดีละอนุรุทธ,ธะก็คุณณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทํำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้บรรลุแล้ว เพื่อความก้าวล่วงเพื่อความประงับแห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นมีอยู่หรือเพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่พึงมีพระพุทธเจ้าค่าพวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าพวกเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจาร์สงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่อันนี้ได้แก่คุณวิเศษคือยาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญเพื่อความก้าวล่วง เพื่อความระงับแห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นดีละดีละอนุรุทธ,ธะก็คุณวิเศษคือญานัทสนะอันสามารถกระทําความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้บรรลุแล้วเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับ แห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นมีอยู่หรือเพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่พึงมีพระพุทธเจ้าค้าพวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าพวกเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามากายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยะฌาน ที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขอันนี้ได้แก่คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระง,งับ แห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นดีละดีละอนุรุทธ,ธะก็คุณวิเศษคือญาณทัศนาอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้บรรลุแล้วเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับแห่งธรรม เป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นมีอยู่หรือเพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่พึงมีพระพุทธเจ้าค่าพวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าพวกเราบรรลุจะตุทถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมนัสโทมนัสก่อนๆได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อันนี้ได้แก่คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทําความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระง,งับแห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นดีละดีละ อนุรุธะก็คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้บรรลุแล้วเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความประงับแห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นมีอยู่หรือ เพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่พึงมีพระพุทธเจ้าข้าพวกข่าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าเพราะร่วงเสียซึ่งรูปรสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆัสสัญญาดับไปเพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตะสัญญาพวกเราบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานด้วยพิจารณาว่า อากาศหาที่สุดไม่ได้ดังนี้อยู่อันนี้ได้แก่คุณวิเศษคือยาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับแห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นดีละดีละ อนุรุธะก็คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้บรรลุแล้วเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับแห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นมีอยู่หรือ เพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่พึงมีพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าเพราะล่วงเสียซึ่งอากาศสานันจายตนะโดยประการทั้งปวงพวกเราบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยพิจารณาว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ดังนี้อยู่อันนี้ ได้แก่คุณวิเศษคือยานทัศนะอันสามารถกระทําความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับแห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นดีละดีละอนุรุธ,ธะก็คุณวิเศษคือยานทัศนะ อันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้บรรลุแล้วเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับแห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นมีอยู่หรือเพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่พึงมีพระพุทธเจ้าค่า พวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าเพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงพวกเราบรรลุอากินจัญญายตนะฌานด้วยพิจารณาว่าน้อยหนึ่งไม่มีดังนี้อยู่อันนี้ได้แก่คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะ อันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับแห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นดีละดีละอนุรุทธ,ธะก็คุณวิเศษคือญาณทัศนาอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้บรรลุแล้วเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความกระงับแห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นมีอยู่หรือเพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่พึงมีพระพุทธเจ้าค่าพวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าเพราะล่วงเสีย ซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงพวกเราบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่อันนี้ได้แก่คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับ แห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นดีละดีละอนุรุทธ,ธะก็คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้บรรลุแล้วเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความกระงับแห่งธรรม เป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นมีอยู่หรือเพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่พึงมีพระพุทธเจ้าค่าพวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าเพราะล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงพวกเราบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่ พราะเห็นแม้ด้วยปัญญาอาสวะของท่านผู้นั้นย่อมหมดสิ้นไปอันนี้ได้แก่คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญอย่างอื่นเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับแห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนี้ได้บรรลุแล้ว พระพุทธเจ้าขา้าอันหนึ่งพวกข้าพระองค์ยังไม่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเครื่องอยู่สำราญอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประนีตกว่าทำเป็นเครื่องอยู่สำราญอันนี้ดีละดีละอนุรุทธะทำเป็นเครื่องอยู่สำราญอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประนีตกว่า ธรรมเป็นเครื่องอยู่สำราญอันนี้หามีไม่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคอย่างท่านพระอนุรุธทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคครั้นกลับจากที่นั้นแล้วท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะประกาศคุณวิเศษอันใดของพักวกระผม จนกระทั่งถึงความสิ้นอาสวะในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคพวกกระผมได้บอกคุณวิเศษนั้นแก่ท่านอนุรุทธะอย่างนี้หรือว่าพวกเราได้วิหาราสมาบัติเหล่านี้ด้วยท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าพวกท่านผู้มีอายุมิได้บอกแก่กระผมอย่างนี้ว่า พวกเราได้วิหารสมาบัตเหล่านี้ด้วยเหล่านี้ด้วยแต่ว่ากระผมกำหนดใจของพวกท่านผู้มีอายุด้วยใจแล้วรู้ได้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้ด้วยเหล่านี้ด้วยแม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความข้อนี้แก่กระผมว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ ได้วิหารสมาบัตเหล่านี้ด้วยเหล่านี้ด้วยกระผมถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาแล้วจึงทูลถวายพยากรเนื้อความนั้นเสียงสรรเสริญพระเทระลำดับนั้นทีฆะปรัชษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาบของชาววัดชีประชาชนชาววัดชีได้ดีแล้วในเหตุที่พระตถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับอยู่ และกุลบุตรสามท่านเหล่านี้คือ,อท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิลมาพักอยู่พวกภูมิมเทวดาได้ฟังเสียงของทีฆะประชนยักษ์แล้วได้ประกาศต่อไปพวกเทพชั้นจตุมหาราชได้ฟังเสียงของพวกภูมิมเทวดาแล้วได้ประกาศต่อไป พวกเทพชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วได้ประกาศต่อไปพวกเทพชั้นยามาได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วได้ประกาศต่อไปพวกเทพชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นยามาแล้วได้ประกาศต่อไป พวกเทพชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้วได้ประกาศต่อไปพวกเทพชั้นปรนิมมิตวัตสวัสดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วได้ประกาศต่อไปพวกเทพที่นับเข้าในจำพวกพรมได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นปรนิมมิตวัตสวัสดีแล้ว ได้ประกาศว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาบของชาววัชชีประชาชนชาววัชชีได้ดีแล้วในเหตุที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับอยู่และกุลบุตรสามท่านคือท่านพระอนุรุธทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละ มาพักอยู่ทรงสันเสริมพระอนุรธธุทธะโดยขณะครู่หนึ่งนั้นเสียงได้เป็นอันรู้กันทั่วจนถึงพรหมโลกด้วยประการชนี้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าดูกระรทีคะข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูกระรทีคะ ข้อนี้เป็นอย่างนั้นกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากสกุลใดถ้าสกุลนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สกุลนั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสามนี้ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากวงสกุลใดถ้าวงสกุลนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่วงสกุลนั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จากบ้านใดถ้าบ้านนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่บ้านนั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากนิคมใดถ้านิคมนั้นมีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่นิคมนั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากนครใดถ้านครนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้น จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่นครน,นั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากชนบทใดถ้าชนบทนั้นมีจิตเลื่อมใสกระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ชนบทนั้นตลอดกาลนานถ้ากษัตริย์ทั้งมวลมีจิตเลื่อมใสประลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่กษัตริย์ทั้งมวลตลอดกาลนานถ้าพราหมณ์ทั้งมวลมีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน <constants S 2> ์เพื่อความสุขแก่พราหมณ์ทั้งมวลตลอดกาลนานถ้าแพทย์ทั้งมวลมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่แพทย์ทั้งมวล ตลอดกาลนานถ้าสู่ทั้งมวลมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สู่ทั้งมวลตลอดกาลนานถ้าโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมูสัตว์ พร้อมทั้งสมณพรามเทวดาและมนุษย์มีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกแก่มูสัตว์พร้อมทั้งสมณพรามเทวดาและมนุษย์ ตลอดกาลนานดูการธีคะท่านจงเห็นเถิดกุลบุตรทั้งสามนี้ปฏิบัติแล้วก็เพียงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดา แลละมนุษยย์ทั้งหาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วที่คับประชนยกษ์ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแหลจบจุลโคสิงคาสาระสูตร